ตระกูลเตชะนรงสั่งตัดชุดให้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตระกูลใหญ่ที่หลายคนรู้จักกันทางประเทศสําหรับเตชะนรงค์ที่มีหัวเรือใหญ่อย่างคุณปู่ภายวงเตชะนรงค์เป็นผู้ดูแลโดยมีลูกทั้งสี่คนอย่างพันตํารวจตีสงการเตชะนรงสงการนางสาวัยพันณีเตชะนรงเมนางสาวพัฒมนเตชะนรงค์จนและนายภูผาเตชะนรงค์ผาค่ะ คอยช่วยงานในด้านต่างๆของกิจการอีกทีบอกเลยค่ะว่าครอบครัวนี้มีธุรกิจมากมายทั้งโรงแรมสวนสัตว์อสังหาและอื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วถ้าใครที่ติดตามก็คงจะรู้กันดีว่าตระกูลนี้เคยมีลูกสะใภ้ที่เป็นถึงนางเอกตัวท็อปนั่นก็คือแอปทักซออนนั่นเองค่ะโดยแอปนั้นเคยแต่งงานกับสงการและมีทาย,ยาทด,ด้วยกันคือน้องปีใหม่เอวารินแต่แล้วเมื่อปี2561แอปกับสงการก็ได้อย่าขาดการทำให้แอปนั้นมีสถานะเป็นอดีตลูกสะใภ้ของตระกูลเตชะนรงค์แต่ถึงอย่างไร แอปก็ยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าของน้องปีใหม่เสมอยังคงเคารพรักเหมือนเดิมซึ่งตอนที่แอปยังเป็นสะพ้ายอยู่ที่นั่นบอกเลยค่ะว่าตระกูลเตชะนรงนั้นต้อนรับแอปอย่างอบอุ่นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแถมแอปยังเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ทางตระกูลเตชะนรงคสั่งตัดชุดให้เอาไว้ใส่ออกงานอีกด้วยค่ะโดยเป็นชุดสีน้ำเงินด้านหลังโชว์ความเซ็กซี่น่อย,อยมีโบด้านหลังสวยหรูมากเลยทีเดียวค่ะ โดยทางด้านจานและเม่น้องสาวของสงการนั้นได้สั่งตัดชุดให้กับแอปซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นที่กับใครมาก่อนแอปเป็นคนแรกที่ได้แบบนี้ค่ะแล้วหากย้อนกลับไปอีกตอนที่แอปเข้าบ้านไปใหม่ๆทางคุณปูป่ไพบวงนั้นก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเรียกแอปว่าลูกตั้งแต่วันแรกที่เจอส่วนทางคุณแม่ก็ทำกับข้าวให้ทานตั้งแต่วันแรกที่แอปเข้าบ้านเช่นกัน ซึ่งทุกวันนี้แอปนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวอย่างมีความสุขสองแม่ลูกตัวติดการแทบตลอดเวลาเลยทีเดียวแถมสาวน้อยยิ่งโตก็ยิ่งสวยแฉแววออร่าตามคุณแม่ไปอย่างติดๆดเลยล่ะค่ะส่วนทางด้านของน้องปีใหม่นั้นถ้าหากว่ามีวันหยุดก็จะไปหาคุณพ่อคุณปู่คุณยา่าที่เขาใหญ่ตลอดพอไปที่นู่ดน้องปีใหม่ก็จะได้ไปเที่ยวไปทํากิจกรรมต่างๆกับทางครอบครัวฝั่งคุณพ่อ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของตระกูลเตชารงค์ซึ่งการนำเสนอเรื่อง,ร,องราวนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนายอย่างอื่นแอบแฝงแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนต่างเดินหน้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่จากทางทีมงานนะคะ